สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาปลูกผักใบโหระพานะคะนี่ก็เป็นผักที่วันปลูกไว้นะคะพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ปลูกที่ดินภูเขาไฟอำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้ก็จะมาปลูกโหระพามันก็จะเก็บเมล็ดไว้นะคะเมล็ดโหระพาก็จะเป็นเมล็ดที่เล็กมากแล้วก็จะมาปลูกในดินภูเขาไฟโดยที่ปลูกในถุงพลาสติกดำแบบนี้นะคะมันก็จะพรวนดินไว้นะคะเพื่อให้โหระพาได้งอกไวขึ้นนะคะทำให้ดินมีความร่วนซุยแล้วก็จะลดน้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนนะคะมาปลูกกันเลยนะคะวันก็จะใช้ประมาณถุงดำแล้วประมาณไม่เกินค่อยๆโรยไปนะคะสักประมาณ 6-7 เมตรหรือไม่เกิน10เมตรนะคะเพราะว่าโหระพาช่วงนี้ที่เขตอำเภอกุนหารมีราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะแล้วก็จะปลูกไว้รับประทานค่ะโรยไปแบบนี้นะคะค่ะโรยให้ทั่วถุงดำนะคะไม่เกิน10วันนะคะโหระพาก็จะงอกขึ้นมาประมาณ2เดือนก็จะแตกยอดและโตขึ้นโหระพาถือว่าเป็นผักที่โตไวนะคะถ้าเราลดน้ำพรวนดินและให้ปุ๋ยมันก็จะโรยไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าการปลูกผักที่เขตอำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกษก็ไม่ยากนะคะค่อยๆปลูกไปแบบนี้นะคะอีกไม่นานผักที่เราปลูกไว้นะคะทุกอย่างก็จะเจริญเติบโตได้รับประทานโดยที่ไม่ต้องแวะไปซื้อผักที่เขาขายตามท้องตลาดเพราะว่าผักที่เราปลูกเองก็จะปลอดสารพิษนะคะเห็นไหมคะวันก็จะโรยไปประมาณนี้นะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเวลาผักงอกขึ้นมาก็จะเต็มกระถางพอดีนะคะไม่แออัดจนเกินไปเห็นไหมคะตอนนี้ก็ได้ปลูกเสร็จแล้วนะคะวันปลูกไว้ประมาณเดี๋ยวนะคะนับก่อน2 4 6 8 10 12 14 15ถุงดำนะคะก็คือใช้เวลาว่างนะคะให้เป็นประโยชน์ช่วงเช้าเย็นแล้วก็จะมาปลูกผักไว้รับประทานกันแบบนี้เห็นไหมคะก็จะเหลืออีกนิดนึงนะคะวันก็กะจะปลูกให้หมดเนาะค่ะจะได้ไม่ต้องเก็บไว้การปลูกก็คือจะพรวนดินนะคะที่เราลดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะได้อีกประมาณ3ถุงดำนะคะเห็นไหมคะว่าการปลูกผักที่เขตอำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นการปลูกที่ไม่ยากนะคะแค่มีใจรักและเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะค่ะตอนนี้วันก็พรวนดินไว้แล้วนะคะก็จะปลูกได้อีกประมาณโรยไปเลยนะคะ3ถุงดำกะคร่าวๆนะคะถ้าเหลือเราก็จะพรวนดินเพิ่มอีกนะคะเหลือเมล็ดพันธุ์ไม่เยอะนะคะนะคะความสำคัญของใบโหระพานะคะเอาไว้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะส่วนมากก็จะรับประทานกับพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือว่าบางท่านก็จะเอาใบนะคะไปใส่ในพวกเครื่องแกงนะคะเป็นเครื่องปรุงได้อย่างดีนะคะใบโหระพาไปกินกับพวกน้ำพริกนะคะบางท่านพวกลาบนะคะ
ก็จะเป็นใบผักที่ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะคะนี่เม็ดก็ยังไม่หมดนะคะมันก็จะพรวนดินปลูกจนกว่าโหระพาจะหมดนะคะนะคะดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่าปลูกได้ค่อนข้างเยอะนะคะมันก็จะพรวนดินเพิ่มไปแบบนี้นะคะได้ประมาณ20ถุงดำแล้วนะเห็นไหมคะว่าการปลูกผักก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะนี่ก็หมดแล้วนะคะแล้วก็จะเทเมล็ดถ้าเยอะเกินไปแล้วก็จะมาแบ่งใส่ถุงนี้อีกนะคะเมื่อกี้เธอโทษนะคะเมื่อกี้เทไปค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเนี่ยค่ะเอาจากถุงนี้นะคะแบ่งมาพอดีเลยนะคะถุงนี้ก็ได้น่าจะได้ประมาณสักเกือบ10เมตรกะคร่าวๆนะคะแบ่งจากถุงนี้ไปเพราะว่าเมื่อกี้โรยไปค่อนข้างเยอะนะคะประมาณช่วงเย็นมันก็จะรดน้ำไว้นะคะก็จะเสียบไม้ไผ่ไว้นะคะที่เราปลูกเพราะว่าจะทำให้ทราบว่าเราปลูกได้ประมาณกี่ถุงดำนะคะแล้วก็จะเสียบไม้ไผ่ไว้ที่เราปลูกแบบนี้นะคะจนไปสุดเห็นไหมคะไม้ไผ่ด้านโน้นนะคะก็ประมาณ20กว่าถุงดำนะคะอีกประมาณ10กว่าวันนะคะโหระพาก็จะเจริญเติบโตได้ในดินภูเขาไฟนะคะอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษตอนเย็นมันก็จะมากรอกที่วันผสมใบเพิ่มอีกนะคะเพื่อไว้ปลูกอย่างอื่นต่อไปนะคะวันนี้ก็มาปลูกโหระพานะคะพรุ่งนี้ก็จะมาปลูกผักปรังเพิ่มเพราะว่าได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วนะคะมันก็ทำตะข่ายไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้พวกไก่หรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะพวกหมาแมวเข้ามาคุยเขี่ยหรือว่ามาเล่นแถวนี้นะคะเห็นไหมคะว่าพืชผักสวนครัวรั้วกินได้มีประโยชน์อย่างมากกับคนทั่วไปและตัวมันเองนะคะทำให้เรามีผักไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีตอนนี้มะเขือก็กำลังออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามะเขือปลูกในดินภูเขาไฟและผักวอเตอร์เกรสพริกที่สำคัญก็จะเป็นหอมแบ่งศรีสะเกษเจริญเติบโตได้ดีมากในดินภูเขาไฟอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษมันก็จะพาท่านนะคะมาชมผักที่ปลูกไว้เป็นกระถางนะคะเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่เยอะนะคะแล้วก็จะปลูกผักไว้เป็นกระถางแบบนี้ผักกวางตุ้งที่วันโรยไว้ก็งอกขึ้นมาแล้วนะคะค่ะต้นหมาน้อยก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะหอมแบ่งศรีสะเกษก็กำลังเจริญเติบโตได้ดีมากต้นหมาน้อยก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะคะผักปรังที่นำเม็ดนะคะมาเพาะไว้ในถุงพลาสติกดำก็กำลังงอกนะคะเจริญเติบโตได้สวยนะคะนี่ก็เป็นต้นแคร์นะคะเป็นแคร์สีแดงที่วันซื้อมาจากตลาดนัดจะเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์นะคะเพราะว่าดอกแคร์สีแดงสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะคะด้านโน้นก็จะเป็นใบสะระแหน่นะคะเห็นไหมคะว่าผักขะแยงนะคะก็กำลังเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะกำลังแตกยอดขึ้นมันก็จะเด็ดใบนะคะแบบนี้ไปไว้ทำแกงนะคะต้มยำปลานิลก็สามารถที่จะใส่ใบขะแยงได้นะคะนี่ก็จะเป็น
ผักปลังที่กำลังเห็นไหมคะแตกยอดขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ก็สวยมากนะคะใบสีแขวเข้มแล้วมีผักวอเตอร์เกรสนะคะที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นสวยงามมากค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านนะคะมาปลูกผักด้วยกันนะคะวันนี้วันปลูกผักไว้รับประทานในครัวเรือนนะคะเป็นผักใบโหระพานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ